เม่ใดที่เราเห็นน้ำเราหมายถึงการเติบโตของชีวิตทีเดียวนะคะแต่กว่าชีวิตจะได้เห็นอย่างที่เราเป็นอยู่นี้มันต้องผ่านอะไรมากมายในหนึ่งฤดูกาลซึ่งต้องบอกว่าการลงทุนในแต่ละฤดูกาลของเราที่มีกุศลและเจตนาที่จะทำสิ่งที่มันเป็นการนึกถึงที่ไรมันเป็น ความสุขทุกครั้งหรือเป็นมหากุศลทุกครั้งมันต้องสำรวจเงาของตัวเองค่ะเงาของพระอาทิตย์ที่ตกลงไปในน้ำเหมือนคำเตือนว่าให้ฝึกที่จะสำรวจตัวเองทุกครั้งเวลาที่เราทำทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเงาในกระจกคือผลแห่งกรรมเหมือนเราเห็นเงาในน้ำมันก็เป็นผลแห่งกรรม ถ้าเราสามารถที่จะทำกุศลและเจตนาไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนเป็นมหากุศลของเราเงาก็จะงดงามไม่มีใครหลอกลวงเงาของตัวเองได้เหมือนกับเวลาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคว่ำภาชนะแล้วมันไม่มีน้ำาพองถามว่าน้ำที่สาดออกไปกับน้ำที่เหลือติดก้นกะลา อันไหนมากกว่าการลาหุนน้ำที่ติดก้นกะลาน้อยกว่าแล้วส่งคว่ำภาชนะลงไปเลยไม่เหลือเลยเหมือนกับคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยเพราะฉะนั้นเงาก็ดีหรือการไม่เป็นคนที่มักง่ายในการทำทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะไม่มักง่ายทำความไม่ซื่อสัตย์ในกฎแห่งกรรมเราก็จะเป็นคนที่ รอดและงดงามได้ด้วยการกระทำของเราค่ะอย่าทำให้ตัวเองเป็นมนุษย์ที่ไม่มีสัจจะอย่าทำให้เราเป็นผู้ที่จะหลอกใครได้และเราจะกระบฏตะกฎแห่งกรรมได้ที่อจริงมันไม่ได้ถ้าเรามีสัจจะกับชีวิตและสำรวจการกระทำของเราอยู่ในทุกๆวันทุกๆ24ชั่วโมงทุกๆขณะจิต ว่าเราจะทําในสิ่งที่เป็นกุศลเพื่อให้เงานะั้นเป็นกุศลนึกถึงทีไรอิ่มใจทุกทีเป็นมหากุศลเหมือนน้าที่ค่อยๆซึมขึ้นมาจากแผ่นดินดูสิคะถ้าคุณแม่เอามือลงไปทําให้น้ําที่ใสๆเนี่ยนะคะขุนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยมันขุนเพราะเราเขยา่าขุนแต่มีความใสในความใสมีความขุนเพราะฉะนั้นเมื่อมันตกตะกอนดีแล้วดึงตะกอนออกเลยค่ะใช้ปัญญาของเรา ดึงตะกอนออกมันก็จะเหลือแต่ใสแต่ถ้าเราซ่อนตะกอนเอาไว้แล้วเราไปเขยา่ามันก็ขุนเหมือนเดิมฉันใดก็ฉันนั้นค่ะความซื่อสัตย์มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีปัญญาทำต่อเนื่องเมื่อชีวิตที่ผ่านมามาอาจจะมีฝุ่นละอองบ้างพอมันตกตะกอนแล้วเราก็ดึงมันออกเราก็จะเหลือแต่น้ำที่ใสนี่หรือเปล่าคะที่หมายถึงชีวิตชีวิตเป็นอย่างนี้ชีวิตไม่ต้องเป็นไปตาม ชะตากรรมมันอยู่ที่กรรมและการกระทำกรรมในปัจจุบันของเรา